สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมรีวิวเจ้าเวนอมไปแล้วนะก็เอาคู่ปรับตลอดการมาเลยดีกว่าก็คือ Spider-Man Version Pay Art Kai Sinjin นะครับบล็อกอาร์ตกล่องก็สวยงามเลยนะเป็นบล็อกที่สวยนะครับรูปร่างก็น่าจะเท่นะถ้าเปิดมาดูก็ไม่รู้ว่าตัวจริงจะเป็นยังไงอะมาดูตัวจริงกันเลยดีกว่านะครับโอ้พอเห็นตัวจริงแล้วก็ผิดคาดไปเยอะเหมือนกันนะคืองานพีอาร์ตกายจีนตัวนี้นี่ถ้าให้คอมเมนต์นะผมคิดว่าสีในส่วนของสีแดงเนี่ยมันเป็นพลาสติกแบบพลาสติกราคาถูกเลยนะคือตรงช่วงขาแล้วก็สีน้ำเงินผมยังโอเคนะสีน้ำเงินและสีดำผมโอเคนะครับแต่สีแดงเนี่ยมันเหมือนเป็นไม่ใช่การเพ้นท์อ่ะมันเป็นการเนื้อพลาสติกเลยนะครับควรจะต้องไดบัตเพิ่มหรือไม่ก็ทำสีใหม่จะทำสีใหม่งานสไปเดอร์แมนเนี่ยผมคิดว่าเละแน่นอนเนื่องจากดีเทลเนี่ยมันเยอะนะครับถ้าลงสีผ้านี่ก็จบเหตุกันเลยนะนี่ก็เป็นรายละเอียดตัวคร่าวๆนะเดี๋ยวซูมภาพออกก่อนนะครับนี่ก่อนจะไปดูตัวเนี่ยมาดูของแถมก่อนนะสไปเดอร์แมนจีนตัวนี้ของแถมเยอะมากเลยนะครับมีอะไรบ้างเอ่ยก็มีนี่เป็นเหมือนแผ่นพลาสติกนะผมคิดว่าไปติดกาว2หน้าแล้วก็แปะข้างฝานะเนี่ยแปะข้างฝาอะไรแบบเนี้ยก็น่าจะเท่เป็นรูปใยแมงมุมนะครับเขาจะทำออกมาเป็นสีเงินด้านๆนะแล้วก็พื้นเป็นสีดำนะครับก็ประมาณนี้ส่วนชุดมือนี่ขยับชุดมือมาให้ดูนะครับโอ้โหขอซูมเข้าไปนะชุดมือให้มาหลายคู่มากก็จะเป็นมือแอคชั่นไว้ยิงใยนะครับสามารถเอามาต่อกับใยพวกนี้ได้ใยก็จะมีลักษณะเป็นนี่นะครับเป็น PVC เป็นยางนั่นเองแล้วก็มาเสียบนะทำเป็นเหมือนฟอสต์แต่มันข้อเสียคือมันหลวมนะครับหลวมมากเลยล่ะนะสำหรับของที่ผมได้นี่ก็ให้ดูนะแอคชั่นมือก็จะเป็นมือกำทำท่าเหมือนจับใยอะไรแบบนี้นะครับนะอาวุธมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะซูมออกก่อนส่วนด้านนี้ก็จะเป็นชุดใยที่เป็นท่าแอคชั่นไว้เอาไว้ใส่กับมือไหนอะขอหามือก่อนนี่นะครับใส่กับมือนะไม่ว่าจะซ้ายจะขวาก็มาแอคชั่นเป็นลักษณะของการกำลังจะพ่นนะครับใยแมงมุมนะตัวใยเนี่ยทำมาก็ออกมาได้สวยนะครับแต่ควรจะได้บัตรสีดำออกเพิ่มอีกนิดนึงนะคือมันไม่เห็นดีเทลสังเกตดูใกล้ๆมันจะมีดีเทลอยู่แต่สีขาวมันเกินหมดเลยนะครับก็ควรจะหาอะไรมาได้บัตรสักนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับแล้วก็เป็นใยตัวนี้นะสังเกตว่ามันเป็น PVC เป็นยางก็ใช้ไดเป่านะครับปรับโซนปรับท่าอยากให้อยู่ท่าไหนนะอ่ะจะมาดูแอคชั่นฟิกว่าขยับเป็นยังไงบ้างกับ Spider-Man สุนเจิ้นตัวนี้นะครับ Pay Art Sky มาดูในส่วนของหน้านะครับดีเทลเนี่ยอย่างนี้ผมบอกขั้นต้นนะว่าสีแดงมันเป็นส่วนของพลาสติกที่แบบเป็นพลาสติกจ๋าเลยอ่ะเป็นสีแดงเลยนะครับแต่รายละเอียดดีเทลก็เข้ามาชดเชยในส่วนที่เป็นของสีแดงนะผมชอบในส่วนของสีน้ำเงินแล้วก็สีดำมากกว่านะครับโลโก้ก็เท่นะเป็นลักษณะของ Pay Art Sky ที่ออกแบบมานะครับให้ดูด้านหลังนี่นะก็เช่นเคยครับตรงนี้จะเป็น PVC สังเกตว่ามันจะมีความอ่อนนะไว้นานๆผมคิดว่าน่าจะฉีกออกจากกันได้เลยนะมาดูส่วนขยับนะครับก็ขยับได้ตั้งแต่ตรงต้นคอแล้วก็จุดขยับที่เป็นจอยข้างบนนะครับหมุนได้อิสระเลยนะครับก็โอเคนะแล้วก็บิดต้องจับคอให้ดีแล้วก็บิดหัวกลับมาคืนถ้าเกิดจะให้มันอยู่ในรูปลักษณ์ที่ตรงนะครับตรงนี้เป็น PVC อย่างที่ผมบอกไว้เบื้องต้นเห็นไหมกดไปมันจะยุบเลยเห็นเป็นยุบชัดเจนนะก็โอเคเข้ากับผ้าสเปนเดอร์ตามในภาพยนตร์นะก็ส่วนของจอยนะครับกางออกมาได้ประมาณนี้เห็นจอยไหมครับเป็นสีแดงจอยตัวนี้จะดูง่ายกว่าเวนอมหน่อยนะก็สามารถให้เราแอคชั่นท่าที่มันฝืนกฎของอีโคโนมิกของร่างกายเราได้อยู่นะเพราะว่าตัวสไปเดอร์แมนลูกเล่นก็คือการใช้ท่าผ่านผลต่างๆนะครับสังเกตเห็นไหมมือมันสามารถมาได้ถึงขนาดนี้พีอาร์สคายบางตัวอย่างไลน์แบทแมนเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับเนื่องจะติดกระบังแขนแล้วก็รูปแบบจอยที่อยู่ตรงนี้ตัวนี้จะจัดท่าได้สนุกแน่นอนนะเพื่อมาชดเชยกับสีแดงที่ผมบอกว่าไม่ค่อยสวยนะครับส่วนช่วงเอกลักษณ์ของพีอาร์สคายก็คือจอยนะครับก็หมุนได้นิดหน่อยแล้วก็หักขึ้นตัวนี้จอยถือว่าดีนะครับดีเลยแข็งพอดีไม่แข็งมากมือก็สามารถปรับเปลี่ยนอย่างที่ผมบอกว่ามือสามารถเปลี่ยนได้นะตัวนี้ผมก็ใส่ไม่สุดนะครับก็สามารถหมุนได้นะครับประมาณนี้นะ
นี่ก็เป็นลักษณะมือนะครับทั้งสองข้างเหมือนกันส่วนลำตัวเนี่ยก็ก้มได้ตัวนี้ก้มได้นิดนึงแล้วก็เอียงหลังได้ได้นิดเดียวนะครับไม่เท่าเวียนอมนะสังเกตว่าทำได้นิดเดียวมันอาจจะติดช่วงแผงตรงนี้ที่เป็นPVC นะครับนะทำให้จุดขยับไม่ค่อยดีแต่ตรงเนี้ยข้อเสียคือมันไม่สวยด้านข้างสังเกตว่ามันจะตัดออกมาให้แบบสามารถเอียงจัดท่าได้เล่นได้เยอะนะแต่ก็ถ้าเกิดเรากางแขนเนี่ยมันก็จะพองๆดูพองๆออกมาไม่รู้เป็นทุกตัวหรือเปล่านะครับเช่นเคยส่วนช่วงข้างล่างนะครับกางเกงก็จะเป็น PVC แทบจะทุกโปรดักต์ที่เป็นของ Payas Kai ตัวนี้จะเป็น PVC เอวจะบิดไม่ได้จะมาบิดช่วงหน้าอกแทนแต่ตัวนี้ก็สามารถยกขาได้สูงครับอิสระเลยแต่เล่นก็ควรจะระวังนะจอยจีนเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับก็อ้าขาได้ประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้นะครับเจ้าสไปเดอร์แมนก็ทำให้เราจัดท่าหัวเข่าก็เป็นเช่นเดิมดับเบิลจอยนะครับจัดท่าก็สนุกแน่นอนนะครับนี่ได้ประมาณนี้เลยนะกับนั่งสมาธิได้เลยนะครับปลายเท้าก็สามารถยืดออกได้นี่เวลาเราจัดท่าก็ได้สนุกแน่นอนนะครับอ่ะนี่ทำท่าแบบนี้นะแล้วก็มือปล่อยใยเดี๋ยวผมเอาใยขึ้นมามันก็จะมีใยให้เราแอคชั่นในตู้ชูของเราก็จะเสียบไปกับจุดหมุดตรงนี้ก็แอคชั่นแล้วเห็นไหมแอคชั่นได้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะเอาออกก่อนนี่ก็เป็นคร่าวๆของจุดขยับ Chaos Kai ขยับได้มันนะครับแต่ก็ตีแค่สีแดงอย่างเดียวนะก็ไม่แน่อาจจะต้องลองเอากีวีดำมาทำให้มันออกเป็นโทนสีดำมืดกว่านี้เดี๋ยวลองเอาไปยืนกับเวนอมนะครับนี่คร่าวๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวยืนคู่กับเวียนอมเป็นยังไงเอ่ยสังเกตว่าสไปเดอร์แมนตัวนี้จะสูงมากเลยนะครับสูงสเกลผมคิดว่าก็พอๆกับเวียนอมเลยนะนี่นะครับเอามายืนคู่กันนะครับนะสีแดงคือต้องอยู่ในฉากสีดำนะครับถึงจะเด่นนะก็ประมาณนี้นะเห็นเพื่อนๆหลายๆคนนะครับเอาสไปเดอร์แมนไปทำสีนะก็ทำยากเหมือนกันนะผมคิดว่ารายละเอียดเนื่องจากรายละเอียดมันแล้วก็โทนสีที่มันจะเหมาะสมกันนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับกับเจ้าสไปเดอร์แมนหันหน้ามาหากันหน่อยคู่ปรับตลอดการกับเจ้าเวียนอมนะนี่นะครับก็จะเป็นบล็อกอาร์ตกล่องก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะรายละเอียดก็ตามที่ให้ดูนะครับให้ดูอีกรอบนึงนะนี่นะครับรายละเอียดดีเทลก็ถือว่าพอใช้นะสำหรับผมแสงนิดนึงนะนี่นะนี่นะครับดีเทลก็โอเคนะแต่ส่วนสูงจะสูงนิดนึงจุดขยับเนี่ยเขาบอกว่ามันมากนะครับก็เป็นรีวิวคร่าวๆจากซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็มาให้ดูกันนะงาน Spider-Man ของ Payas Kai แต่ตัวนี้เป็น Payas Kai Sentinel นะครับก็อุปกรณ์แถมมากเลยแถมมากจริงๆนะกองเต็มพื้นเลยเล่นได้สนุกนะครับเหมาะกับตั้งโชว์แล้วก็จะเอามาแอคชั่นเล่นสำหรับคุณหนูๆนะงานจีนก็โอเคนะราคา 1,000 กลางๆนะครับวันนี้รายการซิกเก้นทอยก็ลาไปก่อนนะกับเจ้าแบทไม่ใช่แบทแมนสไปเดอร์แมนนะครับนี่นะเวอร์ชั่น PS Kai พรุ่งนี้ก็เจอกันใหม่ไม่รู้จะรีวิวอะไรนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิกเก้นทอยด้วยนะครับ